สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้มาอยู่ในหมวดของอะไรฮะเรามาอยู่ในหมวดของเมาส์อีกแล้วนะครับผมรู้สึกเจ้านี้จะมาบ่อยเหลือเกินสำหรับช่วงนี้นะฮะเจ้าตัวนี้คือ TT Sport นะครับ Nemesis RGB นะครับนี่คือชื่อของเขาชัดเจนมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเจ๋งพอสมควรเลยดูจากรูปลักษณ์บอกเลยว่ารู้สึกเขาทำมาเนี่ยตัวกล่องเห็นด้านนอกเนี่ยเหมือนด้านในเปียบๆนี่คือจุดเด่นของเขาเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงเรามาดูจุดเด่นด้านนอกกันก่อนนะครับเขาเขียนบอกตรงนี้บอกว่า 16.8 ล้านสีนะครับคัลเลอร์นะครับ RGB backlighting เจ๋งสดๆปรับได้เต็มที่เพราะตัวนี้มีโปรแกรมมาโคในตัวเมาส์ไม่ต้องห่วงเลยส่วนตรงนี้นะฮะ gaming grand optical อยู่ที่ 12,000 DPI นะครับเพราะว่ารูปแบบตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าเซ็นเซอร์เป็นของอะไรนะฮะตรงนี้ก็บอกด้วยว่ามีปุ่มทั้งหมด12ปุ่มทุกคนฟังไม่ผิดเมาส์ตัวนี้มี12ปุ่มพ่อแม่พี่น้องโอ้โหชาวเกมเมอร์กดกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลบอกเลยนะฮะ12ปุ่มจัดหนักจะเต็มมาดูด้านหลังกันบ้างทำไมมันมี12ปุ่มเรามาดูกันนะฮะในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าสามารถคลิกได้สูงสุดถึง50ล้านครั้ง50ล้านครั้งไม่ใช่20นะฮะ50ล้านครั้งคุ้มๆไปเลยสำหรับตัวนี้ 12,000 DPI PicArt PMW 3360นี่คือเซ็นเซอร์ของเขานะครับย้ำอีกครั้ง PicArt PMW 3360นะครับเนี่ยคือเซ็นเซอร์ของเขาทุกคนอยากรู้ว่ามันเจ๋งยังไงเขาไปเซิร์ชกันเลยนะครับเปรียบเทียบกันเลยเต็มที่นะฮะส่วนตรงนี้ Programmable มันบอกว่าสามารถปรับมาโคได้12ปุ่มเช็ดด้อ12ปุ่มแค่7ปุ่มก็ใช้กันไม่หวาดไม่ไหวนี่มีทั้งหมด12ปุ่มมันไม่ธรรมดานะฮะแล้วด้านล่างเนี่ยเขามีภาษารองรับเยอะแยะเลยนะครับเขาบอกว่าเมาส์สำหรับเล่นผู้เล่นเกมมืออาชีพนะฮะคือเหมาะสำหรับผู้เล่นมืออาชีพแล้วก็แปลมาหลายคำมากคือแบบว่าต่างชาติมาเห็นเออตัวนี้เหมาะกับต่างประเทศนะเออจุกงปรุงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็แปลกันไปนะหลายภาษามากตรงนี้นะฮะเรามาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบอกนะครับตรงนี้นะฮะบอกอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเริ่มจากในส่วนแรกตรงนี้ตรงคือด้านในเขาบอกว่าสามารถตั้งค่าส่วนของมาโคได้12ปุ่มแต่จริงๆปุ่มเนี่ยมีทั้งหมด16ปุ่มมี16ปุ่มแต่ตั้งค่าได้12ปุ่มไม่งงใช่ไหมฮะมี16ปุ่ม มันเยอะจังวะ16ปุ่มตรงนี้ก็บอกอีกย้ำอีกครั้งว่า50ล้านครั้ง 12,000 DPI และน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่50กรัม250 IPS ข้อมูลครบคันผมอ่านให้ฟังแบบละเอียดแล้วทั่วตัวกล่องเลยตัวนี้แพ็คเกจทำมาดีมากนะฮะไม่ต้องเข้าไปอ่านอะไรในตัวกล่องให้ยุ่งยากเลยแค่นอกกล่องก็ชัดเจนแล้วนะเจ๋งมากๆนะครับรอไปชมด้านในกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะเจ๋งแบบที่ด้านนอกมันเจ๋งหรือเปล่าไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า Nemesis RGB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเจ๋งไหมนะครับเสียบไฟเข้าแล้วเป็นไงประกายเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับผมสิงโตคำรามยกนิ้วเรียบร้อยนะครับสวยมากตัวนี้นะครับบอกเลยมีโอ้โหข้างๆ16มัน16ยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวเมาส์นะฮะเรามาดูคู่มือการใช้งานกันก่อนคู่มือตัวนี้ที่มีมาให้เนี่ยมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานในส่วนของด้านในเนี่ยครบคันเลยสำหรับการประกอบชิ้นส่วนทุกคนจะงงว่าเนี่ยด้านในทำไมมันดูมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประกอบอะไรมันมีอะไรอีกวะเดี๋ยวได้เห็นกันจะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเก็บไปก่อนสำหรับตัวนี้นะฮะเรามาดูตัวเมาส์กันบ้างตัวเมาส์ดีไซน์ตัวนี้เฉียบล้ำตามสเต็ปนะครับมันดูเฉียบล้ำตรงไหนไม่เห็นจะเฉียบล้ำอะไรเลยเดี๋ยวได้เห็นนะครับผมดูตัวเมาส์กันก่อนตัวเมาส์เนี่ยตัดมานะครับตัวนี้ทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเต็มแบบแผ่นเดียวเลยไม่มีแยกชิ้นนะครับผมเป็นแผ่นเดียวแล้วก็สามารถคลิกได้ที่คลิกซ้ายคลิกขวาอะไรยังไงก็สามารถคลิกได้ส่วนของข้างๆดีไซน์ทำออกมาได้ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับผมโฉบเฉี่ยวหนักมากต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามีส่วนของพื้นเรียบตรงนี้ด้านล่างนะครับเบ้าเข้าด้านในแล้วก็ในส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นพื้นแบบตะปุ่มตะป่ำแต่เป็นปุ่มเล็กๆอ่ะไม่ใช่รังผึ้งนะฮะคือมันหนึบมือได้พอดีไม่ได้หนึบจนเกินไปนะฮะแล้วก็มีความลื่น
ื่นอยู่ในตัวด้วยนะครับด้านนี้กันบ้างด้านนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปุ่มนะครับซึ่งตรงนี้มีทั้งหมด8ปุ่มแม่เจ้าโว้ยมี8ปุ่มแล้วตรงนี้มาอีกครบเลยรวมๆแล้วทั้งหมดตรงนี้จะเป็น12แล้วมัน16ยังไงพี่แฟมแม่งกระจอกว่ะแม่งรีวิวไม่ละเอียดว่ะไม่ใช่แล้วนะฮะศึกษามาให้แล้วเจ้าตัวนี้มาดูในส่วนของด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะมันคืออะไรมันคือในส่วนของการปรับครับดึงเจ้าตัวนี้ออกมาฮะดึงเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะฮะเจ้าตัวนี้สามารถปรับได้นะครับโดยการเลื่อนตรงนี้ฮะเป็นไงคือสมมุติเราไม่อยากใช้เจ้า2ตัวนี้เราอยากใช้ตัวเดียวเฮ้ยอันเดียวมันเกินพอแล้วอะนะแบบอันเดียวพอแล้วสบายสบายปรับขึ้นมาแบบนี้ซึ่งสามารถปรับได้ทุกอันนะฮะเห็นไหมครับกลายเป็นชั้นเดียวตะหนีบเข้าไปแบบนี้จะไม่สามารถเคลื่อนได้แล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นเมาส์16แล้วนะครับผมเห็นไหมครบคันบอกแล้วว่ามันครบจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยตัดออกไป4แล้วก็มีด้านในที่เก็บไว้อีก8กลายเป็น16นี่คือความเจ๋งของมันสำหรับดีไซน์เมาส์ตัวนี้นะครับและมีไฟโลโก้ขึ้นมาตรงนี้โฉบเฉี่ยวมากลายเมาส์สวยมากบอกเลยนะครับมาโฉบเฉี่ยวแบบนี้สวยแบบสวยจัดต้องบอกอย่างนี้เลยสวยจัดๆเลยนะฮะและข้างๆตรงนี้เหมือนจะเงื้อออกมาแต่จริงๆตรงนี้เป็นส่วนเบาที่เขาตั้งใจทำมาอยู่แล้วนะครับให้มันแบบค่อยๆง้างออกทำให้ตัวเมาส์สวยและโฉบเฉี่ยวด้านหน้าก็จะมีร่องแบบนี้นะฮะเจ๋งมากสำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรออกมาเลยเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกมีเซ็นเซอร์ของ PIXART 3360อยู่นะครับก็เลยไม่มีแสงอะไรออกมานะฮะเรามาดูวัสดุกันบ้างวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดมีเพียงสกอร์ตรงนี้ที่มียางนะครับผมมียางมาครอบอีกทีหนึ่งเพื่อให้เวลาเราเลื่อนเนี่ยสมมติเลื่อนปืนอย่างเงี้ยบางคนไม่ถนัดกดเลข1เลข2มาใช้สกอร์หนึบมือแน่นอนไม่ต้องกลัวหลุดเลยตัวนี้สายตัวนี้เป็นสายถักนะฮะและ USB ตัวนี้เป็นหัวทองนะครับเป็น USB หัวทองการนำสัญญาณของ USB หัวทองไม่ต้องพูดถึงดีอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเจ้าตัวนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับฟังกันชัดๆอยากให้ฟังกันนะครับมาฟังกันเลยครับเฮ้ยเสียงพ่ออ่ะเสียงพ่อมากสกอร์นะฮะสกอร์เป็นเสียงดรอปDPI อุ้ยหนึบมากเลยอ่ะข้างๆตอนแรกนึกว่าไม่หนึบเป็นปุ่มหนึบนะฮะเสียงไม่สะใจนะครับข้างๆแต่ตัวเมาส์มันมากนี่คือส่วนของเสียงนะฮะเพราะไพเราะสุดๆไปเลยเจ๋งมากใช่ไหมครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยอยู่ด้านล่างหมดแล้วถ้าเข้ามาพูดคุยกันโลโก้ก็สวยสุดๆไปเลยสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วมีโอ้โหไฟอยู่ตรงสกอร์ด้วยเจ๋งสุดๆถ้าเข้ามาพูดคุยกันถ้าเกิดอยากได้เจ้าตัวนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราคากันอยากจะได้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพูดคุยกันเลยจับต้องได้แน่นอนลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ถ้าใครอยากดูราคานะครับ Subscribe ด้วยทุกช่องทางเลยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ